ต่อมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญตัวที่3ครับคือเครื่องมือพื้นฐานทางคุณภาพ7อย่างหรือ7 QC Tools ในปีค.ศ. 1954ดร. JM จูแลนได้ถูกเชิญมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรและมีการนำเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใช้งานอย่างจริงจังโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในองค์กรและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ควบคุมคุณภาพรวม7อย่างที่เรียกว่า7 QC Tools มาใช้งานนั่นเองเครื่องมือพื้นฐานทางคุณภาพ7อย่างนี้ประกอบด้วย1แผ่นตรวจสอบ2ผังพาเรโต3กราฟ4ผังเหตุและผล5ฮิสโตแกรม6ผังการกระจายและ7แผนภูมิควบคุมสำหรับเครื่องมือตัวที่1คือแผ่นตรวจสอบเป็นแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆไว้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายสะดวกถูกต้องและไม่ยุ่งยากในการออกแบบฟอร์มของแผ่นตรวจสอบทุกครั้งต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์ของการออกแบบแผ่นตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลคือ 1. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการตรวจเช็คโดยกำหนดเป็นหัวข้อที่ต้องทำการตรวจเช็คดังภาพตัวอย่าง 2. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับควบคุมและติดตามดูผลการดำเนินงานของการผลิตและ 3. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นลักษณะเฉพาะของปัญหาสาเหตุของปัญหาเป็นต้นครับเครื่องมือตัวที่2แผนภูมิพาเรโตเป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้นเริ่มจากแกน X จะจำแนกตามชนิดชนิดของความบกพร่องตำแหน่งหรือเครื่องจักรที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องไปจนถึงสาเหตุอื่นๆของความบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะที่แกน Y แทนจำนวนชิ้นงานเสียหรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือความถี่ของการเกิดของเสียหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องที่แจกแจงไว้ในแกน X นั่นเองครับมาศึกษาตัวอย่างการสร้างผังพาเรโตกันนะครับการสร้างผังพาเรโตสามารถช่วยในการวิเคราะห์หาจำนวนรอยตำหนิรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพ่นสีและสามารถวิเคราะห์หาลักษณะรอยตำหนิหรือชนิดของของเสียที่พบมากตามลำดับครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปประโยชน์ของผังพาเรโตได้ดังนี้ครับสามารถใช้บ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดสาเหตุใดหรือคุณลักษณะใดของชิ้นงานถือเป็นปัญหามากที่สุดทำให้ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจลำดับความสำคัญมากน้อยของปัญหาได้ทันทีการบ่งชี้ขนาดของปัญหาจะช่วยสร้างแรงโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดอยากแก้ไขปัญหาได้ดีเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยากและข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการตั้งเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงได้เครื่องมือตัวที่3กราฟเป็นแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติจะใช้เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจครับสำหรับคุณลักษณะของกราฟที่ใช้บ่อยๆได้แก่1กราฟแท่ง2กราฟเส้น3กราฟวงกลม4กราฟเรดาร์และ5กราฟเข็มขัดคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ1กราฟแท่งใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางปริมาณลักษณะของกราฟแท่งคือทุกแท่งมีความกว้างเท่ากันโดยความสูงหรือความยาวของแต่ละแท่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบ
2. กราฟเส้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อเวลาหรือสถานการณ์เปลี่ยนไปลักษณะของกราฟเส้นคือความสูงหรือต่ำของกราฟเส้นที่แต่ละจุดขึ้นอยู่กับปริมาณหรือค่าของข้อมูลที่เก็บได้ในแต่ละจุดหรือช่วงเวลา 3. กราฟวงกลมใช้เพื่อแสดงสัดส่วนของสิ่งที่ต่างกันลักษณะของกราฟวงกลมคือเป็นภาพวงกลมซึ่งแยกเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสัดส่วนได้ง่ายขึ้น 4. กราฟเรดาร์ใช้เพื่อแสดงภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่สนใจศึกษากับปริมาณที่เกิดขึ้นจริงลักษณะของกราฟเรดาร์คือมีการกำหนดเป็นหัวข้อต่างๆที่วัดค่าได้แล้วแสดงค่าหรือผลข้อมูลในแต่ละเรื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมองเห็นในภาพรวมทั้งหมดและเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและ 5. กราฟเข็มขัดถูกนำมาใช้เพื่อแสดงสัดส่วนของสิ่งที่ต่างกันไว้ในกราฟแท่งเดียวกันลักษณะของกราฟเข็มขัดคือเป็นเส้นเข็มขัดหรือคล้ายกราฟแท่งในแนวนอนแต่แยกส่วนออกเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสัดส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้นเครื่องมือตัวที่4ผังแสดงเหตุและผลหรือผังก้างปลาคือผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหาหรือผลกับปัจจัยต่างๆหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องในราวปี1953ดร.อิชิกาวะแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เขียนสรุปความคิดเห็นของบรรดาวิศวกรที่เขาได้ร่วมสนทนาด้วยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพของโรงงานแห่งหนึ่งออกมาเป็นแผนภาพซึ่งกล่าวได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาผังแสดงเหตุและผลมาใช้ในวงการควบคุมคุณภาพในทางปฏิบัติผังแสดงเหตุและผลนี้มักจะถูกเรียกชื่อว่าผังก้างปลาซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Fishbone Diagram ทั้งนี้เนื่องจากรูปร่างของผังมีลักษณะคล้ายก้างปลานั่นเองครับจากภาพจะเห็นได้ว่าปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นจะถูกเขียนไว้ที่ปลายด้านขวาซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวปลาส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าวจะถูกเขียนเป็นกิ่งแตกออกมาในลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุนั้นกับปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุหลักซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่คนเครื่องจักรวิธีการทำงานไปจนถึงวัตถุดิบจะถูกเขียนขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นสาเหตุรองและสาเหตุย่อยซึ่งระบุรายละเอียดหรือที่มาของแต่ละสาเหตุหลักจะถูกเขียนเชื่อมโยงแตกออกมาเป็นกิ่งตามลำดับดังนั้นจากภาพผังก้างปลาทั้งหมดจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ปัญหาสามารถมองเห็นสาเหตุทั้งหมดของปัญหาจนถึงรากแท้ของปัญหาดังนั้นผังก้างปลาจึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์หารากแท้ของปัญหาหรือที่เรียกว่า root cause analysis นั่นเองสำหรับประโยชน์ของการใช้ผังก้างปลานอกจากจะทำให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาแล้วยังจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความชำนาญและประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งยังช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยต่อมาเรามาศึกษาตัวอย่างของผังก้างปลาและการอ่านผังก้างปลาซึ่งแสดงไว้ดังนี้ครับวิธีการแรกคือการอ่านจากเหตุเพื่อเชื่อมโยงไปหาผลคือหิมะตกทำให้ถนนลื่นถนนลื่นทำให้ควบคุมรถไม่ได้หรือวิธีที่2คือการอ่านจากผลและอธิบายไปถึงสาเหตุดังนี้ควบคุมรถไม่ได้เนื่องจากถนนลื่นถนนลื่นเนื่องจากหิมะตกนั่นเองครับเครื่องมือตัวที่5ฮิสโตแกรมเป็นแผนภาพในลักษณะของกราฟแท่งซึ่งแกน x แสดงช่วงของข้อมูลส่วนแกน y แสดงถึงความถี่หรือความถี่สัมพันธ์ของข้อมูลหรือช่วงข้อมูลนั้นฮิสโตแกรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับศึกษาการกระจายของข้อมูลโดยการสังเกตรูปร่างของฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาการสร้างฮิสโตแกรมสามารถดำเนินการได้ดังนี้ครับ 1. แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงที่เท่ากันแต่ละช่วงของข้อมูลเรียกว่าอันตรภาคชั้น 2. สร้างตารางสถิติใช้แสดงช่วงของข้อมูลทั้งหมดระบุจำนวนหรือความถี่ของข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วงของข้อมูลนั้นแต่หากต้องการสร้างฮิสโตแกรมความถี่สัมผัสให้คำนวณความถี่สัมผัสของข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วงของข้อมูลนั้นและ 3.สร้างกราฟซึ่งแกน x แทนช่วงของข้อมูลส่วนแกน y แทนความถี่หรือความถี่สัมผัสจะได้ฮิสโตแกรมดังแสดงในภาพครับการนำฮิสโตแกรมของข้อมูลคุณภาพของผลผลิตจากกระบวนการไปเทียบกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังภาพครับจากภาพค่า SL หรือ LSL ย่อมาจาก Lower Specification Limit ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดด้านล่างของผลิตภัณฑ์ส่วนค่า SU หรือ USL ย่อมาจาก
upper specification limit ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดด้านบนของผลิตภัณฑ์เมื่อเอาฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วัดได้จากกระบวนการมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดล่างและบนของผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าหากข้อมูลของผลผลิตมีการกระจายตัวอยู่ภายในขีดจำกัดของข้อกำหนดจากภาพจะไม่มีผลผลิตที่เป็นของเสียหายเนื่องจากไม่มีผลผลิตที่ออกนอกข้อกำหนดเลยการสร้างผังการกระจายทำเครื่องมือตัวที่6ผังการกระจายคือผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวในแนวแกน x และแนวแกน y ว่ามีแนวโน้มของความสัมพันธ์ไปในทางใดเพื่อที่จะได้เข้าใจลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นการสร้างผังการกระจายทำได้โดยการกำหนดค่าในแนวแกน x เป็นค่าที่ปรับเปลี่ยนไปส่วนค่าในแนวแกน y เป็นค่าที่แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าแกน x ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกำหนดให้แกน x หมายถึงน้ำหนักบรรทุกในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวส่วนแกน y แทนค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้าและแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกสินค้ากับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนั่นเองครับเมื่อพิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวที่ปรากฏในผังการกระจายจะพบว่าจากภาพค่า R คือค่า correlation coefficient หรือสัมประสิทธิสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงค่าที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร2ตัวแกน x และแกน y ค่า R จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง1โดยเครื่องหมายของ R จะบอกทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรถ้ามีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผกผันต่อกันแต่ถ้ามีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าตัวแปรทั้ง2นั้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะแปรตามกันมาถึงเครื่องมือตัวสุดท้ายแผนภูมิควบคุมคือแผนภูมิที่ใช้แสดงสถานะของกระบวนการณเวลาใดๆเพื่อตรวจสอบว่าระดับความแปรปรวนของกระบวนการยังเป็นปกติหรือคงที่อยู่หรือไม่แผนภูมิควบคุมประกอบด้วยเส้นที่สำคัญ3เส้นได้แก่1เส้นกึ่งกลางหรือ center line ซึ่งแสดงถึงค่ากลางของกระบวนการ2เส้นพิกัดควบคุมบนหรือ upper control limit และ3เส้นพิกัดควบคุมล่างหรือ lower control limitทั้ง3เส้นนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเส้นเปรียบเทียบเพื่อดูว่ากระบวนการในขณะนั้นมีความผิดปกติหรือไม่เส้นพิกัดควบคุมแสดงถึงขอบเขตความแปรปรวนของค่าวัดที่ยอมรับได้ว่าหากค่าวัดตกอยู่ระหว่างเส้นพิกัดควบคุมบนและล่างจะถือว่ากระบวนการยังอยู่ในสภาวะปกติแต่ถ้าหากมีค่าวัดซึ่งเป็นผลมาจากการสุ่มเก็บข้อมูลตกอยู่นอกพิกัดของเส้นควบคุมจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เราเห็นว่ากระบวนการเริ่มผิดปกติไปซึ่งเราจะต้องทำการหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขต่อไปครับความแปรปรวนของกระบวนการย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยปกติแล้วความแปรปรวนของกระบวนการผลิตย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีผลมาจากความผันแปรของปัจจัยต่างๆเช่นวัสดุคนงานวิธีการทำงานและเครื่องจักรเช่นการปรับตั้งหรือการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานหรือวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพเป็นต้นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพสินค้าดังนั้นแผนภูมิควบคุมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันเวลาครับชนิดของแผนภูมิควบคุมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะข้อมูลที่สนใจซึ่งแสดงได้ตามสไลด์สำหรับรายละเอียดของแผนภูมิแต่ละประเภทและแต่ละชนิดจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้ครับแผนภูมิควบคุมในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้มี3ประเภทได้แก่1แผนภูมิ x bar 2แผนภูมิ r และ3แผนภูมิ s คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับการใช้แผนภูมิในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันได้แก่แผนภูมิ x bar ใช้ร่วมกับแผนภูมิ r เรียกว่า x bar r chart หรือแผนภูมิ x bar ใช้ร่วมกับแผนภูมิ s เรียกว่า x bar s chart นั่นเอง
และประเภทที่2แผนภูมิที่ใช้กับข้อมูลที่มีค่าของข้อมูลเป็นแบบช่วงหรือมีลักษณะเป็นค่านับที่เรียกว่า attribute data เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมกระบวนการซึ่งข้อมูลที่จะต้องการควบคุมหาได้จากการนับเช่นจำนวนผลิตภัณฑ์ดีหรือเสียจำนวนผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ชำรุดจำนวนรอยตำหนิหรือไม่มีรอยตำหนิเป็นต้นแผนภูมิควบคุมที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่1แผนภูมิ P หรือ P chart 2แผนภูมิ PN หรือ PN chart 3แผนภูมิ C หรือ C chart และ4แผนภูมิ U หรือ U chart คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ1แผนภูมิ P หรือ P chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมผลผลิตจากกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเช่นสัดส่วนชิ้นงานที่แตกหักสัดส่วนหลอดไฟเสียเป็นต้น2แผนภูมิ PN หรือ PN chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนการผลิตจากกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการเช่นจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานในแต่ละล็อตการผลิตซึ่งแผนภูมิ PN นี้มีหลักการเช่นเดียวกับแผนภูมิ P แตกต่างกันที่แผนภูมิ PN ใช้ควบคุมจำนวนไม่ใช่สัดส่วนของผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด3แผนภูมิ C หรือ C chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนรอยตำหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์หรือผลผลิตเมื่อกลุ่มตัวอย่างย่อยมีขนาด1หน่วยเช่นจำนวนรอยตำหนิที่พบบนผืนผ้าขนาด1ตารางเมตรเป็นต้น4แผนภูมิ U หรือ U chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนรอยตำหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์หรือผลผลิต1หน่วยมักใช้ในกรณีที่จำนวนหน่วยของตัวอย่างที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพหรือเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งไม่เท่ากันนั่นเองสัญญาณที่แสดงถึงลักษณะความผิดปกติของกระบวนการไม่ใช่เพียงแค่การมีจุดออกนอกพิกัดควบคุมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลักษณะผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นในแผนภูมิควบคุม